โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาคุยกับพี่โตนะครับผมที่ทำบาดาเนียนนะครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับพี่โตครับหลายคนที่จะเข้าสู่ NFT เนี่ยพี่โตอยากจะเล่าประวัติส่วนตัวของพี่โตให้หลายๆคนฟังหน่อยไหมครับผมว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอยากจะเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นยังไงครับโอเคครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอาชีพเดิมจริงๆอ่ะเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการทีวีมาก่อนฮะก็คืออยู่ช่อง Workpoint อยู่ช่องวันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีที่แล้วประจวบเหมาะกับปีที่แล้วแบบตกงานเป็นรอบที่3นี่ใช่ไหมรอบที่3ด้วยฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือแบบว่าถูกเลย์ออฟออกมาจากช่องแถวอโศกไปทีนึงแล้วก็แบบไปย้ายงานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจนบริษัทล่าสุดที่ทำเนี่ยก็คือแบบว่าเขาแบบมันช่วงโควิดรอบใหม่ด้วยแล้วรอบ3ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบหลายอย่างแล้วก็แบบเขาก็เลยแบบปลดคนออกเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทุกความที่แบบก็พูดตามตรงว่าแบบเราก็แอบเงินเดือนสูงนิดนึงเลยประมาณเนี้ยครับผมโดดออกมาทีนี้ตกงานเมื่อพฤษภามิถุนาปีที่แล้วกลางปีพอดีเลยมิถุนาก็รู้สึกแบบทำอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยก็แบบพยายามแบบไปสมัครงานที่นู่นที่นั่นที่นี่หรือว่าแบบก็เงียบยังไม่มีใครเขาแบบตอบรับให้ไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเพราะแบบมันโควิดด้วยรอบนี้ก็แบบต้อง work from home อีกแล้วอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยแบบไม่ค่อยที่แบบอยากจะรับกันอะไรเงี้ยประจวบเหมาะกับเงินเก็บหรือเงินอะไรเงี้ยก็แบบค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบยังไงดีวะแม่งแบบกรกฎาก็แล้วสิงหาก็ยังไม่ได้กันยาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมองไปมองมาว่ะเราเคยคิดว่าเราจะทำ NFT นี่หว่าเลยเพราะแบบเราก็เคยแบบคือส่วนตัวรู้จัก NFT มาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเพียงแต่บอกว่าเราไม่ได้แบบลงไปลึกจริงจังว่าแบบมันต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับไปเจอกลุ่มก็คือแบบ NFT Thailand ใน Facebook ซึ่งเราก็ไปจอยไว้นานแล้วแต่แบบไม่ได้สนใจก็เลยแบบมันคิดว่าว่ะมันยังพอมีอันนี้ที่แบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายมั้งอันนั้นตอนนั้นคิดแบบนี้นะมั้งนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเริ่มไปศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเมื่อแบบอ๋อเป็นอย่างนี้ก็แบบดู YouTube เซิร์ช Google เซิร์ชในกรุ๊ปดูในกรุ๊ปอะไรเงี้ยแบบมันต้องทำอะไรมันต้องมีอะไรมันต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยพอเราเริ่มศึกษาได้ปุ๊บแบบงั้นก็ลองดูลองทำดูว่าแล้วก็นั่งคิดเราจะทำอะไรเราจะวาดอะไรอะไรเพราะตอนนั้นแบบมาถึงแบบมันแบล็งแบบเราเป็นแบบนิวคัมเมอร์เลยแบบไม่มีอะไรในหัวเลยแบบแค่แบบอยากทำเพราะแบบเงินเราจะหมดแล้วว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้อยากแบบต้องแบบเกาะเมียกินไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตอนที่ตกงานก็แบบส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเนี่ยบ้างพวกตันตัวก็คือแบบเป็นเมียพี่เป็นคนแบบออกอะไรเงี้ยครับมันก็แบบน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดมาทำมาดีจนเราไปนึกได้แบบเฮ้ยว่ะเมื่อ3-4 ปีที่แล้วเราเคยออกแบบอาร์ตทอยมานี่หว่าอะไรเงี้ยแต่บอกว่าเราทำตัวต้นแบบออกมาแต่ว่าเราไม่ได้แบบมีเวลาว่างแล้วก็แบบมีเงินทุนที่แบบจะทำแบบจันหนักได้จริงๆเลยประมาณเนี้ยซึ่งมันก็คือเจ้ากล้วยบาลานเนี่ยที่ออกมาเป็นเอเวอร์ทีที่ในปัจจุบันนี้แหละไอตัวกล้วยเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่ออกแบบเอาไว้ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนที่ทำโปรเจกต์อาร์ตทอยครั้งนั้นน่ะกะว่าทำเป็นแบบเป็นคิงดอมเลยอะไรเงี้ยแบบคือมีไม่ใช่แค่กล้วยจะมีผลไม้อย่างอื่นด้วยเลยประมาณเนี้ยก็เป็นตีแบบเป็นคิงดอมออฟฟูดเลยประมาณเนี้ยแบบมีพระราชามีราชินีมีนู่นมีนี่ซึ่งกล้วยอ่ะเป็นอัศวินประจำอาณาจักรนั้นอาณาจักรผลไม้อันนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราไปดูแบบร่างที่เราเคยทำมาไว้อ่ะเขารู้สึกบอกว่าอกล้วยอ่ะถ้าทำในเชิงปริมาณมากๆหรือต้องว่าเยอะๆอย่างเงี้ยกล้วยไม่ทำง่ายสุดว่ะเพราะแบบมีขามีหน้าตาที่แบบพอแบบปรับได้ง่ายสุดอะไรเงี้ยถ้าแบบเราจะเอาตัวอื่นมาทำแบบมันด้วยรูปทรงรูปร่างอ่ะมันเข้าใจได้ง่ายก็จริงเพียงแต่บอกว่ามันอาจจะวาดยากแล้วก็แบบดัดแปลงให้แบบมันใส่ชุดอื่นๆค่อนข้างยากแล้วก็เลยบอกถ้างั้นลองเลือกกล้วยแล้วกันก็เลยเอาดีไซน์กล้วยอันเดิมเรามาปรับให้แบบมันดูแบบดูเข้าใจง่ายขึ้นน่ารักมากขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นบานาเนียนที่เราเห็นกันทุกวันนี้นั่นแหละนั่นเองก็เลยแบบแล้วก็ใช่ก็เลยแบบ
ลองเริ่มต้นวาดออกแบบดูแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบมั่นใจมากกว่าเอ๊ะมันจะขายได้จริงๆเพราะว่าแล้วก็ขายได้เพราะว่าเราก็แบบเป็นโนเนมเนาะเป็นโนบอดี้ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับผมอยู่ๆแบบจะลงไปตู้มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยก็แบบก็แบบพอลองดูเพราะแบบมันคงเป็นผลทางสุดท้ายแล้วแหละเลยประมาณเนี้ยเราจะไปหางานใหม่แล้วตอนนี้ก็คงยากลำบากอะไรเงี้ยก็เลยลองทำดูทีนี้พอทำไปทำมาปั๊บเนี่ยคือตอนแรกอ่ะกะตอนแรกที่ทำเนี่ยกะว่าตั้งใจแค่100ตัวแล้วจบเลิกเราจะเปลี่ยนถ้ามันสักเซสก็ค่อยว่ากันถ้าไม่สักเซสก็จบแค่นั้นเลยประมาณเนี้ยแล้วก็อันแรกที่ลงก็คือลงที่ OpenSea ก่อนอ๋อ OpenSea ก่อนใช่ไหมครับผมใช่ใช่ลง OpenSea ตอนนั้นลงไปประมาณเท่าไหร่วะ10ตัวมั้ง10หรือ15จำไม่ได้ละแล้วก็ตอนที่ลงที่ OpenSea ยังไม่ได้เริ่มขายจริงจริงกันเลยแค่แบบทำโปรโมทในกลุ่ม Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็คือทำโปรโมทตอนนั้นแบบโปรโมทค่อนข้างหนักเหมือนกันทำแบบลงแม่งทุกวันแล้วก็แบบลงโปรโมทไม่ซ้ำกันด้วยแบบตัวโปสเตอร์อะไรเงี้ยลงจนบอกว่าเอ้ยมีคนนึงอ่ะเขาเข้ามาทักทางแบบ Messenger Facebookประมาณแบบช่วงปลายกันยาต้นตุลาเนี่ยแหละนะเพราะว่าตอนนั้นแบบเริ่มเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าครั้งแรกที่ลงที่จะเปิดลงขายที่ OpenSea ก็คือน่าจะเป็นวีคที่2ของตุลาจำไม่ผิดนะประมาณวันที่10นี่แหละแล้วก็แบบช่วงแบบประมาณแบบวันที่7วันที่8เงี้ยก็แบบมีเมสเซจทักเข้ามาแบบสนใจที่แบบจะร่วมแบบว่าแบบประมาณแบบว่าแบบงานน่ารักงานน่าสนใจอะไรเงี้ยแบบสนใจที่แบบเข้าร่วมแพลตฟอร์มNFT ระดับโลกไหมเนี่ยพิมพ์มาปันแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าแบบเป็นเว็บไซต์อะไรตอนแรกพี่คิดยังไงครับแบบมีคนส่งข้อความอย่างนี้มาแม่งหลอกกูแน่นอนแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อเพราะว่าแบบว่าเราก็แบบอ่านแบบมันเนี่ยมันจะมีแบบพวกสแกมเมอร์ที่แบบหรือคนหลอกอะไรเงี้ยแบบส่งข้อความมาเยอะแยะแล้วก็แบบแม่งหลอกกูแน่นอนอ่านนะแต่ไม่ตอบเงียบแบบไม่ตอบเลยอะไรเงี้ยก็ปล่อยเซอร์ไปเลยแบบไม่สนใจอันนี้เราก็แบบมุ่งหน้าแบบตอนนั้นแบบ OpenSea อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมจนกระทั่งถึงวันที่แบบอ่ะลงขายที่ OpenSea จริงๆปุ๊บอะไรเงี้ยกับอ่ะมันก็แน่นอนแหละเราแม่งเป็นหน้าใหม่เนาะขายได้อยู่แล้วตามสูตรปกตินะฮะแล้วก็ประจวบเหมาะกับมีอาจารย์ตั้มไม่รู้จักป่ะอาจารย์ตั้มที่เขาเป็นอาจารย์ที่ศรีปทุมมั้งอาจารย์ผิดอะไรเงี้ยเขาแบบลงโพสต์ในกลุ่ม Facebook แต่ว่าแบบเนี่ยเขาไปขายใน Binance นะแล้วก็แบบขายได้ดีถ้าแบบใครสนใจก็ลองไปซื้องานของเขาได้นะอะไรเงี้ยตัวพี่เองก็เลยแบบไปพิมพ์ต่อว่าเอ้ยตัวดีจังเลยเป็น Binance อะไรเงี้ยก็แบบแอบดูๆว่าเหมือนกันเพราะแบบเห็นแบบมันมีส่วนเซกชันเดี๋ยวที่เพิ่งเปิด NFT อ่ะไปพิมพ์คอมเมนต์เขาประมาณนี้แหละสักพักนึงเขาก็ทักอินบ็อกซ์กลับมาอาจารย์ตั้มเนี่ยครับว่าเนี่ยเห็นว่าแบบสนใจที่จะขายในไบแนนซ์ใช่ไหมก็เลยแบบบอกไปใช่ครับอะไรเงี้ยมีคนมาคุยหรือเปล่าแล้วก็บอกคุยอะไรวะเนี่ยเขาแบบว่ามันมีเนี่ยแบบมีคนเขาส่งเรื่อง NFT ประเด็นเนี้ยไปให้ทางไบแนนซ์แล้วแบบเขาสนใจนะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีคนติดต่อมาหรือยังแล้วก็งงใครติดต่อวะก็เลยมานึกไปอ๋อหรือว่าเป็นคนนี้วะอะไรเงี้ยก็เลยส่งชื่อคนเนี้ยไปให้อาจารย์ตั้มเขาบอกใช่คนนี้แหละเขาบอกอ๋อเหรออะไรเงี้ยก็เลยบอกเลยบอกขอบคุณอาจารย์ตั้มแล้วก็เลยแบบกลับไปคุยกับคนนั้นใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคนที่ส่งมาตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่บอกนะว่าแบบเป็นเว็บไซต์อะไรเป็นแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยคือข้อความที่แบบพออ่านแล้วแบบนี่มันหลอกลวงจริงอ่ะไม่บอกกระทั่งแบบชื่อเว็บไซต์แค่บอกว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มระดับโลกอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาอ๋อโอเคเป็นBinanceแล้วแบบว่าทางBinanceเขาแบบคือตัวเขาอ่ะก็แบบเหมือนกับเป็นสเกลเตอร์ที่แบบคอยสอดส่องงานในกลุ่มอยู่แล้วก็แบบส่งไปให้ทางBinanceโดยที่แบบยังไม่บอกเจ้าของก่อนถ้าแบบถ้าแบบทางBinanceสนใจเงี้ยเขาถึงค่อยแบบติดต่อตัวอาร์ติสอะไรเงี้ยนั่นเองเขาก็เลยบอกว่าทางBinanceสนใจอะไรเงี้ยรู้สึกแบบงานแบบสดใหม่ดีเลยแบบมีกล้วยมีแขนมีขาซึ่งแบบทางนู้นเขาไม่เคยเห็นเลยแบบประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้เราติดต่อดูสนใจไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกสนใจครับอะไรเงี้ยนั่นแหละพอสนใจปุ๊บอ่ะก็เลยมีการคุยกันมีอาจารย์ตั้มมีคนนี้มีอีกคนนึงแบบมาร่วมกลุ่มเหมือนกับ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาบอกข้อดีข้อเสียของไบแนนซ์ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงป้ามันขายยังไงขายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีต่างชาติด้วยมาแบบมาโอ้ยทำเป็นระบบนู่นนั่นนี่เลยแบบมีทีมงานคอยแบบซัพพอร์ตนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าก็ไม่มีใครบอกว่าเวลาวิธีการลงงานวิธีการมิ้นงานหรือการลิสต์งานอะไรเงี้ยทำยังไงแบบไม่มีแบบเราก็ต้องมานั่งงงเองอ่ะซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ตว่าอะไรเงี้ยแต่แบบสุดท้ายก็แบบลองได้ขายจริงๆในไบแนนซ์เนี่ยซึ่งปรากฏว่าพอลุงคือไอตอนที่ระหว่างคุยประชุมกันว่าแบบเราจะลงขายในไบแนนซ์ดีไหมอะไรเงี้ยคือเขาทางนู้นเขาก็ถามว่าเนี่ยแล้วได้เคยลงคอลเลคชันเนี่ยที่ไหนบ้างเราบอกอ๋อลงในโอเพนซีครับแต่แบบเพิ่งลงไปแบบไม่ถึงอาทิตย์เลย อะไรเงี้ยทางนู้นเขาบอกว่าทางนั้นก็โยกมาลงที่นี่เลยทางโอเพนซีก็ลบดีลีทคอลเลคชันนั้นทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยเอามาลงที่นี่ให้หมดซึ่งเราก็โอเคเพราะว่าบอกแล้วก็ยังลงไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็หยุดขายไม่ออกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะย้ายมาทั้งหมดปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ทั้งหมดวางรถแบบใหม่วางอะไรใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยอ่าฮะก็เลยแบบเลื่อนการขายออกไปอีกแบบ2อาทิตย์ก็แบบประมาณแบบหลังกะน่าจะวีที่3ของตุลาหรือมั้งเขาจะไม่ผิดละก็เลยแบบก็เลยแบบเปิดขายในไบแนนซ์อีกทีนึงซึ่งก็ปรากฏว่าอันนั้นลงไปดรอปแรกในนี้น่าจะ20ตัวมั้งปรากฏว่าแบบขายหมดไม่ถึง5นาทีก็แบบโซเอาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเชี่ยแบบแปลกใจว่ะเพราะว่าคือจริงๆอย่างอาจารย์ตั้มหรืออย่างอาร์ติสอีกคนนึงเข้ามาคุยเขาบอกที่นี่มันขายง่ายจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเราได้สัมผัสก็แบบมันก็ขายง่ายจริงว่ะแบบบู๊หมดแล้วแบบเรามั่งแบบเพิ่งมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะตกใจดีใจแล้วแบบนั่นแหละมันก็เลยแบบเป็นหนทางที่แบบว่ะนี่แหละทางที่แบบเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเงินสร้างรายได้ให้เราในช่วงที่แบบเราไม่มีงานหลักทำจริงเลยประมาณนี้นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองในช่วงที่เข้าไปแนนเนี่ยครับผมอยากสอบถามหน่อยสำหรับคนที่แบบในอนาคตแบบอาร์ติสที่จะเข้าไปในอนาคตเนี่ยครับผมคือผมเข้าใจว่าไปแนนเนี่ยลงผลงานเนี่ยไม่ได้เสียเงินแน่นอนใช่ไหมครับผมมันจะมีหักเสียอ๋อเสียแล้วครับผมเสียคือไบแนนซ์มันจะแบ่งเป็นอย่างนี้มันจะมีค่าแรกเข้าครั้งแรกสุดเลยประมาณ 0.1 BNB ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000 นิดๆ 1,000 กลางๆเลยประมาณนี้แหละครับผมครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปอ่ะต่อชิ้นมันจะมีต่อชิ้นก็คือ 0.00002 ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็คือแบบเป็นหลักสตางค์แล้วอ่ะมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาจะหักเปอร์เซ็นต์ประมาณ 2% ต่อชิ้นงานที่ขายได้อีกทีนึงก็ยังถือตั้งไว้ก็หักไป2อะไรเงี้ยเมื่อขายได้อ๋อก็ยังถือว่าคุ้มค่านะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ในส่วนที่คนที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมในส่วนที่ตลาดไปใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมพี่โตแนะนำยังไงบ้างครับผมสำหรับอาร์ติสคนใหม่ๆครับของทุกตลาดหรือว่าของในไบแนนซ์อย่างเดียวของทุกตลาดนะครับผมที่พี่โตลงฮะเอาจริงๆแล้วว่าอมันเป็นเรื่องที่บอกยากเหมือนกันนะว่าแบบจะแนะนำยังไงให้แบบว่าถ้าพูดตามตรงก็คือให้ขายได้หรือขายดีอะไรเงี้ยเพราะเอาจริงๆมันคือNFT อ่ะบางทีมันปัจจัยมันไม่แน่ไม่นอนถ้าพูดตามความรู้สึกของพี่นะอะไรเงี้ยเพราะบางคนแบบโอ้โหงานสวยแบบสวยมากสวยโคตรเลยอะไรเงี้ยขายไม่ได้ก็มีแต่บางคนแบบงานแบบอะไรอ่ะแม่งขายได้แพงๆแบบมันปัจจัยมันเกิดจากอะไรวะบางคนแบบโอ้โหคอมมูนิตี้ดีก็ขายไม่ได้ก็มีบางคนแบบไม่มีคอมมูนิตี้เลยแต่แบบขายออกกระจายงานแรงก็เลยแบบมันปัจจัยมันขึ้นอยู่กับอะไรซึ่งเชื่อว่าถ้าถามคน100คนก็คงได้คำตอบไม่ 100% เหมือนกันว่าเพราะอะไรฮะแต่ถ้าถามว่าถามให้แนะนำก็จะแนะนำว่า1 นะครับพยายามสร้างงานที่เป็นตัวตนของเราจริงอันนี้โคตรสำคัญเลยอย่าไปก๊อปปี้อย่าไปลอกเลียนแบบอย่าไปแบบอะไรใครคือเอามาเป็นแรงบันดาลใจได้เพียงแต่บอกว่าเราควรที่จะแบบมีเอกลักษณ์มีลายเส้นมีอะไรเป็นของเราเอง
อือฮะซึ่งเอาจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่แบบค่อนข้างไม่ชอบลิงเอฟทั้งหลายแหละคือบอลลิงเอฟมันดังมากถูกไหมแม่งก็จะมีแบบอีกแม่งเป็นร้อยเป็นพันคนที่แบบก๊อปปี้แล้วก็มาวาดเอฟในสไตล์ใช้คำว่าสไตล์ไม่ได้ต้องบอกว่าแบบแทบจะก๊อปปี้ออกมาเหมือนกันเดะเลยแล้วแบบดันขายได้ดีด้วยก็เลยแบบเอ๊ะทำไมวะไม่เข้าใจทำแบบดูทั้งรู้ว่าแบบมันไม่ใช่ของแท้ทำไมถึงยังซื้อกันวะอะไรประมาณเนี้ยหรือคลิปตัวพังเงี้ยก็ทำแบบ8บิตเจตการเดียวกันบอกมาเต้มันช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำไมวะอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นคนมองโลกที่แบบไม่เหมือนใครนิดนึงนะอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คืออยากจะบอกแต่จะได้มาว่าหนึ่งก็คือแบบพยายามแบบสร้างงานที่เป็นสไตล์ตัวเองจะดีกว่าคุณสามารถดูงานคนอื่นเพื่อเอามาเป็นแรงบันดาลใจได้แต่แบบก็ควรที่จะแบบทำออกมาในสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยถามว่าถ้าดูงานบาลานซ์จริงๆอย่างเงี้ยถ้าแบบสังเกตดีๆก็จะเห็นแบบแรงบันดาลใจจากงานคนอื่นค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆเลยประมาณเนี้ย อย่างเงี้ยแบบเห็นว่าจะแบบมีตัวละครมีนู่นนั่นนี่ที่แบบมาจากการ์ตูนดังๆบ้างก็มีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าควรทำไหมจริงๆก็ไม่ควรหรอกมันจะบอกว่าแบบนะมันก็เป็นหนทางหนึ่งนั่นแหละสองก็คือพยายามสร้างงานที่ให้มันเป็นสากลจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ขายเฉพาะคนไทยอย่างเดียวไอ้บางคนอย่างเงี้ยแบบทำแบบไทยแบบเวทีไทยแบบทำยันทำแบบชุดนักเรียนไทยทำตัวละครไทยแบบทำลายไทยอะไรเงี้ยที่ถามว่ามันดีไหมที่แบบว่าอยากเผยแพร่งานศิลปะไทยให้แบบมันสู่สายตาชาวโลกซึ่งจริงๆมันดีเพียงแต่แบบว่าถ้ามองในมุมของถ้าสมมติแบบคุณอยากขายได้จริงเนี้ยมันลายไทยมันไม่สากลไงมันไม่เหมือนแบบญี่ปุ่นหรือจีนที่แบบอ๋อไอ้เหี้ยทั่วโลกรู้แบบเนี่ยมันคือแบบมันเป็นสากลไปแล้วอะแต่ของไทยมันยังไม่ขนาดนั้นไงของไทยมันยังมีความที่แบบมันเป็นแบบของพม่าหรือเปล่าวะของกัมพูชาหรือเปล่าวะอะไรคือมันมีศิลปะวัฒนธรรมที่แบบมันใกล้เคียงกันหลายเส้นเลยบางอย่างมันก็เหลือใกล้เคียงกันเลยเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อยากให้แบบลองคิดงานให้มันเป็นสากลมากกว่าที่จะแบบเป็นไทยจ๋าอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ย สามก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ถามว่าการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีผลมากๆเอาจริงๆค่อนข้างมีผลมากเลยสำหรับคนทำ NFT ถามว่าตัวพี่เองมีคอมมูนิตี้ไหมบอกตรงว่าไม่มีนะไม่มี Discordด้วยซ้ำไม่มี Telegram และไม่มีแต่แบบไปอาศัยคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ดีเหมือนกันมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอลเลกเตอร์ชาวต่างชาติที่แบบชอบแบบมาต่อว่าแบบเมื่อไหร่จะสร้างคอมมูนิตี้สักทีทางที่เธออะไรเงี้ย ซึ่งส่วนตัวก็แบบพยายามแบบบ่ายเบี่ยงคือเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบชอบคุยแชทไม่ค่อยชอบอะไรอย่างงี้ไง ก็เลยบอกว่าแบบไม่ทำสักทีอะไรเงี้ยแต่ก็ตั้งใจว่าคงต้องทำในเรื่องนี้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะติดตามรอนะครับผมได้ครับแล้วก็4ครับผมคำแนะนำที่4อ่ะจงเชื่อมั่นในงานตัวเองว่างานเราดีจริงๆถ้าเรายังไม่มั่นใจว่างานเราดีลูกค้าหรือคอลเลกเตอร์คนไหนเขาจะมาเชื่ออ่าฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือพยายามสร้างงานอย่างสม่ำเสมออย่าเพิ่งคิดว่าแบบเอ้ยเราลงงานไป10ตัวขายไม่ได้เลยท้อไม่ทำแล้วเลิกเปลี่ยนคอลเลกเตอร์เอ้ยเปลี่ยนคอลเลกชันสร้างใหม่ดีกว่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือไอ้คนที่จะมาซื้ออ่ะมันก็แบบอ้าวงานมีแค่10ชิ้นแล้วชิ้นที่11จะมีหรือเปล่าวะเขาก็ไม่ซื้อเนี่ยคุณก็เล่นแบบไปสร้างคอลเลกชันที่2ที่3ที่4ที่5อันใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทิ้งคอลเลกชันเก่าๆไปมันก็แบบอ้าวแล้วต้องยังไงต่อวะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจในตัวคอลเลกชันนั้นๆเขาก็จะไม่ซื้อเนี่ยนั่นแหละครับแค่นี้ประมาณนี้ผมว่าในหลายๆข้อทั้ง4ข้อนี้น่าทำให้คนที่อยากเข้ามาในวงการ NFT น่าจะได้ประโยชน์มากนะครับผมในส่วนนี้พี่โตครับก่อนจะจากกันไปครับพี่โตครับผมพี่โตอยากให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่ตกงานไหมครับผมว่าอยากจะให้อะไรกับเขาบ้างว่าเขาอยากจะทำอะไรในชีวิตของเขาหรือว่าอยากจะก้าวเดินในชีวิตของเขาหลังจากที่ตกงานหรือพิเศรษฐกิจเนี่ยพี่โตอยากพูดอะไร
เพิ่มเติมไหมครับผมคือต้องอยากบอกว่าอยากท้อเท่านั้นแหละครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ตกงานมันยังมีคนอื่นอีกแล้วก็มันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่มันเป็นทั้งโลกเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะว่าแบบสถานการณ์ทั่วโลกมันเป็นยังไงถึงแม้ว่าหลายๆประเทศจะดีขึ้นก็ตามเถอะแต่แบบก็เชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แหละว่าประเทศไทยมันก็เป็นยังไงณปัจจุบันนี้เนาะครับก็บอกว่าอย่าท้อแล้วก็อย่ามองว่าตัวเองไร้ค่าด้อยค่าอย่ามองว่าแบบเราแม่งไม่เก่งเรามันไม่ดีเรามันแบบป่วยอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดในแง่ลบทุกอย่างมันก็แบบยิ่งส่งเสริมให้คุณแบบลบมากขึ้นอะไรเงี้ยความคิดมันมีพลังพอสมควรอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบจงคิดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นแค่แบบปัญหาหนึ่งหรือแบบเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ดีของเราหรือแบบเราอาจจะแบบดวงตกดวงไม่ดีในช่วงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะแบบอ่ะมันคงไม่มีใครที่แบบว่าต้องตกงานตลอดชีวิตหางานทำไม่ได้เลยไม่มีจะได้ผมว่ามันไม่จริงหรอกที่แบบคนชีวิตคนเราจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีช่วงดาวบ้างแบบเชื่อว่าแบบพอมันผ่านพ้นนี้ไปอย่างมันก็ดีขึ้นหรือบางทีแบบอ่ะคุณอาจจะได้งานใหม่ที่มันดีกว่าเดิมก็ได้ซึ่งก็ไม่รู้หรือแบบคุณอาจจะหาเวที่แบบว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเนี้ยต้องการที่สุดก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นแบบก็คืออย่าท้ออย่าแบบอย่าท้อแค่คำนี้เลยนั่นแหละครับหลังจากที่บานาเนียนจบไปนะครับผมโปรเจกต์ใหม่ของพี่คิดว่ามีอะไรจะบอกคนที่ติดตามหรือคาแรคเตอร์ไหมครับผมจริงๆแล้วเนี่ยบานาเนียนก็ยังถ้าพูดถึงบานาเนียนก่อนบานาเนียนก็ยังคงมีต่อไปมีแต่แบบว่าจะแบบอาจจะปล่อยช้าขึ้นเพราะว่าเอาจริงก็คือพอขึ้นซีรีส์ใหม่หรือพอขึ้นพอไปขายในปลาร้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบซักเซสเหมือนตอนอันแรกเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยอมรับแบบอาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้มั้งสำหรับอันเนี้ยแต่ถามว่ามีอะไรใหม่ๆไหมมีเพียงแต่บอกว่าตอนเนี้ยด้วยความที่แบบทำงานคนเดียวบางทีแบบไอเดียที่ทำเนี้ยมันเราไม่สามารถแบบทำทันไอเดียที่เราคิดได้นะฮะตอนนี้มีตัวใหม่ที่วาดไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ดีแล้วก็มีอันนึงที่บอกว่าเป็นไอเดียที่แบบฟุ้งไว้ว่าอีก2อันก็เป็นงานคนละสไตล์กับคาแรคเตอร์ดีไซน์พวกนี้เลยเป็นแบบเป็นอีกแบบไปเลยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เริ่มทำเมื่อไหร่อันนี้คิดไปนานมากละเป็นประมาณแบบไม่เอาดีกว่าไม่บอกเดี๋ยวคนก๊อปปี้ไปไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมติดตามครับผมเผื่อไอเดียงานใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาขอสัมภาษณ์พี่โตอีกครั้งครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมไม่รีบครับแต่ว่าตอนนี้มีงานคอลแลบกับศิลปินท่านอื่นอีก26คนนู่นเดี๋ยวคงจะได้เห็นเร็วๆนี้ใช่ไหมครับในอีก20วันก็คือวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดพอดีแล้วก็วันที่5เมษายนได้แบบได้วอลิฟายจากฟาราสมาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำฉลองหน่อยละกันก็เลยแบบประกาศแบบอยากคอลแลบงานกับศิลปินที่ทำงานในฟาราสครับอะไรเงี้ยมีใครบ้างสนใจก็ทัก DM มาเลยก็ได้มาประมาณ26คนอะไรเงี้ยเราจะเห็นผลงานที่คอลแลบเมื่อไหร่ครับหรือว่าเห็นแล้วกะว่าจะปล่อยวันสงกรานต์อ๋อก็อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี่เองใช่แต่ว่ายังวาดไม่เสร็จเลยพูดถึงอันนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับผมก่อนจะจบเรารู้สึกติดลมยังไงก็ไม่รู้พี่โตครับวิธีการวาดของพี่โตเนี่ยเป็นการใช้ปากกากับโน้ตแพดเหรอครับผมหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นนะครับใช้เมาส์ครับวาดในอีลัสครับผมอ๋อใช้เมาส์เลยเหรอครับใช่ใช่โอ้คือเป็นคนใช้เมาส์มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วไงพอมาใช้ปากกาก็รู้สึกแบบไม่ชินมือเท่าไหร่ปากกาก็เลยเก็บเข้าเกะไปไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้เมาส์มาโดยตลอดเลยใช่ไหมครับคือพอมันคือเราไม่ได้แบบเป็นแบบพวกเพนติ้งแบบในโปรเคียหรือในโฟโต้ช็อปอะไรเงี้ยพอมันใช้พอวาดในอีลัสแล้วรู้สึกว่าใช้เมาส์อ่ะมันสะดวกแล้วมันเร็วกว่าในเวลาแบบใช้เมาส์เลยไอ้ใช้มาปากกาอะไรเงี้ยคือถ้าจะใช้มาส์ก็ต้องแบบว่าล่างเส้นคือถ้าแบบอย่างทำแบบพวกเส้นผิวๆอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยใช้ปากกาดีกว่าถ้าแบบเป็นรูปทรงว่าหรืออะไรเงี้ยแบบใช้เมาส์ว่ารู้สึกแบบมันเร็วกว่าเลย
ต้องขอบคุณพี่โตมากนะครับผมที่มาให้สัมภาษณ์กับผมในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้ายังไงก็ตามผมจองตัวพี่โตไว้เดี๋ยวพี่โตเติบโตไปกว่านี้ได้เลยครับเป็นกำลังฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวยังไงก็ตามก็ขอบคุณพี่โตอีกครั้งครับผมไว้ครั้งหน้ามาเจอกันครับครับครับสวัสดีครับพี่โตครับ